ิดโผคณะรัฐมนตรีโควต้าพลังประชารัฐธรรมนัสคุมเกษตรศาสตร์พัชรวาทควบนายทหารคนสนิทเริ่มลงตัวแล้วสำหรับโผคณะรัฐมนตรีรายชื่อของพรรคร่วมรัฐบาลที่ได้รับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินหนึ่งปรากฏออกมาให้ได้เห็นอย่างต่อเนื่องในส่วนของพรรคพลังประชารัฐหลังจากปรากฏชื่อพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคพปชรน้องชายของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐบาลประยุทธ์และรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพปชรออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะนั่งคุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล่าสุดรายงานข่าวระบุว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณจะมานั่งรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขณะที่รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อ่านเปิดโผคณะรัฐมนตรีโควต้าภูมิใจลงตัวอนุทินผงาดคุมมท.1น้องเนวินนั่งศึกษาพิธาไม่สนเก้าอี้ผู้นำฝ่ายค้านเชื่อปฏิพัทธ์ไม่ถอดใจลุยงานรองประธานสภาเต็มที่พิธาลั่นไม่ต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านบอกประชาชนเลือกมาเป็นนายกรัฐมนตรีเชื่อปฏิพัทธ์ไม่ลาออกมั่นใจทำงานอย่างเต็มที่หลังจอดดราม่าหมูกระทะการแต่งกายเมื่อเวลา 15:30 นวันที่25 สิงหาคม 2566ที่ตลาดนัดหนองกระเพาะจังหวัดระยองนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ขณะลงพื้นที่ช่วยนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์ผู้สมัครส.ส.เขต3ระยองหาเสียงเลือกตั้งซ่อมว่าพรรคก้าวไกลมีความมั่นใจแต่ไม่ประมาทซึ่งมั่นใจว่าประชาชนยังไม่ลืมเราถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านก็จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกยังสร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้ส่วนบทบาทของพรรคก้าวไกลหลังจากนี้จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่มากกว่าการทำงานฝ่ายค้านแบบรูทีนเพื่อเตรียมตัวในการเลือกตั้งครั้งต่อไปและการเลือกตั้งทุกระบบตั้งแต่อบจ.ท้องถิ่นส.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 ร.ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวแทนของประชาชนเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะเป็นผู้นำทางการเมืองต่อไปไม่ว่าสถานะจะเป็นอย่างไรผมไม่คิดว่าประชาชนเลือกผมมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านฉะนั้นคิดว่าไม่ได้เป็นตำแหน่งที่เราต้องการเราต้องเตรียมตัวเพื่อให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปน่าจะเป็นในมุมมองนั้นมากกว่าโดยจะเป็นบทบาทของพรรคก้าวไกลและบทบาทของผมในฐานะผู้นำพรรคนายพิธากล่าวเมื่อถามว่าความชัดเจนระหว่างตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งและตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านจะเลือกอะไรนายพิธาย้ำว่าตนไม่ต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเมื่อถามว่านายปฏิพัทธ์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งก็ไม่ต้องลาออกใช่หรือไม่นายพิธากล่าวว่าตนคิดว่าอย่างนั้นเพราะนายปฏิพัทธ์พยายามทำงานอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์และตนไม่ค่อยได้มีพูดคุยกันจึงต้องขอส่งกำลังใจไปให้ด้วยในการทำหน้าที่ที่ตัวเนื้อหากฎหมายยัตติและกระทู้ที่ยังทำไม่ได้ในตอนนี้ก็อยากจะให้เน้นเกี่ยวกับสาระของการเป็นรองประธานสภาที่ดีส่วนที่มีประเด็นดราม่าทั้งเรื่องหมูกระทะและการแต่งกายนั้นนายพิธากล่าวว่าก็ต้องเข้มแข็งและให้ทำงานอย่างมีวุฒิภาวะอย่าเสียสมาธิกับเรื่องที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนผมเชื่อว่าเพื่อนของผมคนนี้มีจิตใจเข้มแข็งอยู่แล้วเป็นส.ส.เขตมาตั้งแต่อนาคตใหม่ผ่านอะไรมาเยอะผมคิดว่าเขาเอาอยู่นายพิธากล่าวเมื่อถามว่ามองหรือไม่ว่าเป็นเกมที่ถูกบีบในสภาหรือไม่นายพิธากล่าวว่าก็เป็นเกมในสภาไม่ได้บีบอะไรและตนไม่เชื่อว่านายปฏิพัทธ์จะรู้สึกอะไรนายพิธากล่าวถึงสภาพจิตใจของตนเองและคนในพรรคด้วยว่า
สำหรับตนเวลาลงพื้นที่ประชาชนก็บอกว่าอย่าเสียใจตนพูดได้เต็มปากเต็มคำตนภูมิใจมากกับสิ่งที่เราได้ทำด้วยกันตอนเริ่มทำแคมเปญก็บอกแค่30เสียงตอนนี้โตมา5เท่าเป็น150เสียงฉะนั้นก็ไม่มีอะไรให้เสียใจมีแต่เรื่องที่จะต้องภูมิใจกับสิ่งที่เรียนรู้มาตนรู้สึกว่าตนเองเป็นนักการเมืองที่ดีขึ้นมากตอนนี้เป็นพิธาเวอร์ชั่น2ที่รู้จักรับฟังมีวุฒิภาวะและเข้าใจในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต้องทำอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นตนรู้สึกภูมิใจในการเดินทางของพรรคก้าวไกลเป็นอย่างยิ่งไม่มีความเสียใจเลยแม้แต่นิดเดียววิเคราะห์การเมืองเส้นทางการเมืองกับสัจจังเวอมตาวาจาของประชาธิปัตย์สถานการณ์อันเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์กำลังจะเป็นบทเรียนสำคัญไม่เพียงแต่ต่อคนรุ่นใหม่อย่างนายเฉลิมชัยศรีอ่อนจากประจวบคีรีขันธ์ไม่เพียงแต่ต่อคนรุ่นใหม่อย่างนายเดชอิฐขาวทองจากสงขลาหากแม้กระทั่งคนอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยิ่งหากมองจากด้านของนายชวนหลีกภัยจากตรังยิ่งหากมองจากด้านของนายบัญญัติบรรทัดฐานจากสุราษฎร์ธานียิ่งสะเทือนใจต้องตกอยู่ในบทเทพเจ้าแห่งความระทมถามว่าเหตุปัจจัยอะไรทำให้พรรคประชาธิปัตย์ต้องเสื่อมทรุดตกต่ำได้เพียงนี้ไม่จำเป็นต้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เดินทางไปสำนักงานผู้จัดการเป็นผู้ตอบไม่จำเป็นต้องนายสุเทพเทือกสุบรรณแห่งกปปส.เป็นผู้ตอบนายจตุพรพรหมพันธ์นายณัฐวุฒิสายเกื้อก็ตอบได้ทั้งหมดเนื่องมาจากรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549ทั้งหมดเนื่องมาจากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ที่พรรคประชาธิปัตย์มีส่วนในการปูทางและสร้างเงื่อนไขยิ่งสภาวะปั่นป่วนหลังการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562ยิ่งมีความแจ่มชัดเป็นความแจ่มชัดที่พรรคประชาธิปัตย์ประกาศไม่ร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ร่วมกับการสืบทอดอำนาจของคสช.เมื่อผลการเลือกตั้งปรากฏออกมาอะไรคือการเลือกของพรรคประชาธิปัตย์อย่าได้แปลกใจหากคนของพรรคประชาธิปัตย์ก็จะเริ่มระสำระสายเกิดการแยกแตกตัวไปจัดตั้งพรรคใหม่ไปร่วมกับพรรคของลุงในที่สุดเมื่อถึง22สิงหาคมแตกดังพละจำเป็นต้องหันไปมองคำขวัญสัจจังเวอมตาวาจาของพรรคประชาธิปัตย์คำขวัญ นี้ประกาศและกำหนดตั้งแต่ยุคนายควงอภัยวงศ์เมื่อเดือนเมษายน2489และยังอยู่แม้กระทั่งในเดือนสิงหาคม2566เมื่อไม่มีสัจจังก็ยากยิ่งจะดำรงความเป็นอมตาได้